ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปร่วมงานศพฝันเห็นตนเองไปร่วมงานศพแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ออราเคิลเปิดทำนายดวงนะคะใช้ทั้งหมด6ใบค่ะมาดู3ใบแรกนะคะคุณเป็นคนที่มีดีอยู่ในมือค่ะคุณเป็นคนที่มีอะไรดีๆในตัวคุณเป็นคนที่มีอะไรดีๆในตัวมันแปลได้นะสะท้อนได้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบไม่เหมือนใครอ่ะคุณเป็นคนที่แบบมีความสามารถมีดีในตัวเหมือนมีเพชรชมพูในมือแต่คุณน่ะก็โดนกลั่นแกล้งรังแกโดนใส่ร้ายนะอันเนี้ยก็คือถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายอันนี้ก็เหมือนมีคนอ่ะพยายามจะกลั่นแกล้งคุณมีคนอิจฉาริษยามีคนพยายามกลั่นแกล้งทำลายชื่อเสียงของคุณนะคะมาดูอีก3ใบนะคะเหมือนคุณจะโดนเพศตรงข้ามบล็อกเฟซบล็อกไลน์นะจะโดนเพศตรงข้ามบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณจะโดนเพศตรงข้ามเนี่ยแหละบล็อกเฟซบล็อกไลน์เหมือนเขาให้ใบแดงคุณอะคุณเป็นคนที่ติดมือถือนะชอบเล่นโซเชียลคนที่รักคุณมากที่สุดก็คือพ่อกับแม่คุณค่ะคุณได้รับความรักเนี่ยจากพ่อจากแม่นะคะแต่คุณอาจจะติดมือถือมากไปนี่คือคำทำนายนะคะว่าคุณอาจจะเล่นมือถือมากจนเกินไปแล้วก็เหมือนจะโดนเพศตรงข้ามอ่ะแจกใบแดงคุณอาจจะไปจีบแล้วเขาไม่เล่นด้วยคุณอาจจะไปจีบผู้หญิงคนนึงแล้วเขาไม่เล่นด้วยคุณอาจจะไปชอบคุณอาจจะไปชอบผู้ชายอยู่คนนึงเขาช่างหล่อเหลือเกินหล่อถูกใจมากแต่เหมือนทางนั้นเขาแจกใบแดงคุณเลยอ่ะเหมือนคุณอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่กับเขาอะค่ะเขาก็เลยแบบไม่ชอบคุณนะคะทีนี้เรามาดูเลขนำโชคกันนะคะเลขนำโชค1661ค่ะ1661ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ